แต่ว่าอีกคนหนึ่งหายไปจริงไหมจริงครับตอนนั้นผมพูดถึง4คนนะครับหายไปอีกหนึ่งไปไหนก็ไม่ทราบครับน่าจะไปกินพิซซ่าหรือไปเที่ยวนะภูเขาไฟก็ช่างเขาครับกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมคืนสนองไม่ช้าก็เร็วนะครับมันเจอเรื่อยๆแล้วครับนะครับคนไหนที่ทนได้เก่งได้ก็ทนต่อไปครับนะครับคดีความไม่ใช่แค่ปี2ปีครับนะครับ10ปี15ปี20ปี25ปีนะครับทุกเวลาเจ้าหน้าที่เขาทำงานทุกเวลาครับนะครับคุณนอนเขาไม่ได้นอนนะครับคุณกินข้าวครึ่งชั่วโมงเขากินข้าว5นาทีเสร็จครับแข่งกับเวลาเพื่อล่าคนที่กระทำความผิดนะครับจบนะครับเรื่องในชอนะฮะกับใครก็ตามนะครับคอมเมนต์มาเยอะเนี่ยผมบอกคำเดียวว่าผมไม่รู้จริงๆนะครับผมไม่รู้จริงๆข้อมูลว่ามันเป็นกันยังไงนะครับนะมีคำพูดหนึ่งนะครับของลุงวินเนอร์คำนี้ผมว่าลุงพูดได้จริงใจจริงๆถ้าย้อนเวลาได้ก็จะอยู่เฉยๆไม่ไปดีกว่าจริงถ้าย้อนเวลาได้ผมว่าลุงวินเนอร์ก็ไม่ไปเช่นกันใช่ไหมครับถ้าย้อนเวลาได้คงไม่ไปหรอกถ้ารู้ว่ามันไปแล้วมันเป็นแบบนี้ไม่ไปนะนอนตีพุงอยู่บ้านดีกว่านะเออจริงนะใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่ลุงวินเนอร์พูดนะครับถ้าย้อนเวลาได้นะครับก็จะอยู่เฉยไม่ไปดีกว่านะครับเป็นคำพูดที่โอ้โหสุดยอดนะครับดีนะครับแต่เวลามันย้อนไม่ได้เมื่อมันผ่านไปแล้วเราก็ต้องสู้กับมันที่สำคัญคือจงมั่นใจถ้าเราบริสุทธิ์ใจสู้ให้สุดนะครับแล้วหยุดที่ชั้นศาลนะครับข้อมูลอะไรต่างๆนานาถูกวิเคราะห์ถูกออกมาถูกดูถูกละเอียดหมดน้อยคนจะรู้ว่ามีใครทำงานอยู่น้อยคนจะรู้ต่างคนต่างพูดประลำประลาพูดกันไปเรื่อยเปื่อยนะครับอย่าดูถูกคนที่เขาทำงานอยู่เบื้องหลังอย่าดูถูกผู้ทำงานปิดทองหลังพระเขาไม่จำเป็นต้องแสดงตัวตนไม่ต้องแสดงว่าเขาคือผู้ที่ทำทุกอย่างให้มันชัดเจนเขาเป็นผู้ปิดทองหลังพระนะครับเราควรจะให้ความดีตัวนั้นกับเขานะครับใครไม่เกิดเหตุการณ์ใครไม่เกิดประเด็นไม่เกิดเรื่องขึ้นคงไม่รู้นะครับถ้าคุณเกิดคุณจะรู้ครับนะครับหลายๆอย่างหลายคดีหลายข้อมูลหลายไปทุกอย่างที่ไปที่มาเริ่มมาเกี่ยวกับคดีอะไรมันก็ต้องมีสายข่าวครับนะครับคดีตัวหนึ่งที่มันยังเกิดขึ้นนะครับแยกกวนปุ่นรู้ใช่ไหมครับประเด็นนั้นทำไมเงียบกริบเลยไม่มีการแถลงในการปฏิบัติหรือมีการทำอะไรเงียบกริบเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะฮะเป็นนิยายนะฮะนิยายเนี่ยนิยายนะ เป็นนิยายนะฮะนะครับนะครับแจ้งละเอียดแล้วเมื่อมีเอาประเด็นหนึ่งขึ้นไปคุยกันเยอะนะครับประเด็นที่คุยกันยังเป็นประเด็นจนถึงวันนี้นะครับคือนายหญิงผมแจ้งก่อนครับนายหญิงนี้คำว่านายหญิงไม่ใช่เป็นคำที่มโนขึ้นมานายหญิงมีตัวตนจริงๆอย่าทำเป็นเล่นมันไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาพูดเล่นกับคำว่านายหญิงนะครับผมพำพูดผมมีที่มีสายข่าวมีแหล่งและไม่ได้พูดเล่นๆนะครับเพียงแต่เราไม่กระทบถึงท่านเท่านั้นเองนะครับเราบอกแล้วเราจะวิเคราะห์เฉพาะเรื่องคดีของน้องลำใหญ่นะครับน้องลำใหญ่เท่านั้นที่เราจะวิเคราะห์และเล่าเป็นนิยายหรือเอามาแต่งเติมเป็นนิยายทุกอย่างที่ขึ้นนั่นคือนิยาย
นิยายนี้แต่งเติมหรือพูดขึ้นมาให้ FC ฟังไม่ให้เครียดให้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับนิยายที่ใช้ชาแนลบรรจงบรรลงเขียนลงในกระดาษโอ้นะครับนางฟ้า09มานะครับผมสวัสดีครับนะครับเมื่อกี้บอกนางฟ้าปี09เข้ามานะครับต้องขออภัยบางทีไม่ได้ดูนะครับนะครับนั่นแหละครับคือที่ไปที่มาของเนื้อหาต่างๆนานาที่เกิดขึ้นนะครับแจ้งทุกท่านรายละเอียดออกมานะครับทุกท่านนะครับผมขออย่างเดียวนะครับตอนนี้ข่าวเรื่องคำว่านายหญิงนะครับขอให้จบลงในวันนี้เราจะไม่กล่าวถึงคำว่านายหญิงหรือท่านผู้นี้ที่ใช้นามแฝงว่านายหญิงอีกนะครับนะครับเราจะไม่คุยถึงท่านอีกต่างคนต่างอยู่นะครับต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันนะครับหลายคนเอาไปเป็นมโนถ้าใครอยากรู้ว่านายหญิงคือใครนะครับลองทำอะไรก็ได้ที่อยากเจอเขาครับแล้วคุณจะเจอนายหญิงตัวเป็นๆ นะครับแล้วคุณจะเจอกับอะไรบางอย่างที่ภาวาผมบอกได้เท่านี้นะครับนั่นคือนิยายนะจ๊ะนิยายนะบอกก่อนนะนิยายเขียนไว้อยู่นะครับนะแต่ตอนมีไม่มีนะฮะเขียนไว้อยู่นะครับจบนะครับส่วนเรื่องอื่นนะครับผมก็ไม่ได้ขอชี้แจงรายละเอียดตัวอื่นออกมานะครับแค่ประเด็นต่างๆนานาแค่เรื่องของน้องผลไม้ก็ยังพยายามจะชี้ชัดให้มันเกิดรายละเอียดขึ้นนะครับรายละเอียดขึ้นอย่างที่ผมกล่าวคนๆหนึ่งใช่ไหมครับจากหน้ามือเป็นหลังมือวิเคราะห์ขั้นเทพวิเคราะห์แบบสุดยอดวิเคราะห์แบบข้อมูลสุดๆนะครับก็มีหลายท่านที่พูดว่าผมก็กลับเข้าไปดูเหมือนกันนะครับเขาก็ว่าอย่างนี้เลยผมก็เข้าไปดูนะครับแต่ผมก็งงตรงที่ว่าทำไมพี่เขาท่านนี้ถึงได้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือทั้งที่วิเคราะห์ถูกทางแล้วเห็นไหมครับมันไม่ใช่ผมคนเดียวที่จะเข้าไปดูในคลิปนั้นไม่ใช่ผมคนเดียวที่จะมาพูดแบบนี้มีอีก 4-5 ท่านที่ได้เข้าไปดูไปชมในคลิปนี้นะครับผมเอาไปเปิดให้ท่านฟังจริงๆครับนะครับบอกพี่เข้าไปดูในคลิปนี้สิครับพี่อยากรู้แล้วพี่จะงงเหมือนผมไหมเพราะว่าทำไมท่านวิเคราะห์ได้ถูกทางขนาดนั้นและทำไมอยู่ที่ท่านมาเปลี่ยนใช่ไหมครับฝากถึงในหัวนะในหัวครับมีตัวตนไม่มีครับนะครับใครอยากเจอก็นะครับท้าทายกันในหัวแล้วกันนะครับนะครับท่านไม่ไกลท่านไม่ใกล้ไม่ไกลนะฮะในหัวนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องมาพูดเล่นนะครับนะในการวิเคราะห์ข่าวในการพูดนิยายอะไรก็ตามที่มีคำว่านายหญิงกันในหัวขึ้นไปทั้งสองท่านนี้มีตัวตนจริงๆผิดแต่ว่าทำไมข่าวประเด็นแต่ละข่าวที่ออกมาแล้วพอเป็นประเด็นขึ้นมาถึงชื่อที่ไม่เคยไม่มีใครเคยได้ยินแล้วอยู่ดีหายไปเพราะอะไรผมก็ไม่ทราบว่าอยู่ดีเขาหายไปทำไมแม้กระทั่งข่าวถึงท่านหนึ่งเห็นไหมครับมีช่วงหนึ่งที่มีนักข่าวหรือมีใครยูทูบบางช่องไปเล่นตอนนั้นแล้วเห็นเงียบไปไหมครับเงียบครับนะครับการที่ผมมาวิเคราะห์เช่นนี้หมายว่าผมเสี่ยงไม่เสี่ยงเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่เสี่ยงไม่ใช่ว่าผมไม่กลัวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่กลัวนะกลัวแต่ไม่ได้กลัวผีแต่ไม่ได้